รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับของวันนี้แน่นอนครับเราจะมาคุยเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตเช่นเคยนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาอ่ะช่วงนี้นะครับช่วงที่4แล้วก็ยังเปิดนะครับสายโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับทาง02-530-9468นะครับรวมไปถึง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามของท่านนะครับแหมพี่ตู่ไม่ช่วยเลยรู้ว่าเอาตัวรอดได้รู้ว่าพี่ก๊อฟเก่งอยู่แล้วนะฮะ Forza 300กับ Nmax ครับเลือกคันไหนดีโอ้โหมันคนละซีซีกันเลยรีบไปไหนเฮ้ยเกียรติรอ Nmax ไงเอา Nmax เลยอ่ะมันซีซีเยอะกว่ามันก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วใช่ปะล่ะเวลาเติมคันเร่งโอ้โห140กับ120ความเร็วมันต่างกันคุณก็ต้องความดึงมันแตกมันอยู่กันคนละคาร์ดอ่ะมีเงินสดอ๋อคนละไอเทมใช่ไหมก็คือถ้าเผื่อว่ามีเงินงบถึงนะครับก็ไปเล่นตัวใหญ่ครับใหญ่ก็เจ็บแต่จบแต่ว่าไอเวอร์ชันนี้มันก็เป็นเวอร์ชันที่นานแล้วล่ะสำหรับฟอร์ซ่านะครับก็ถ้าเผื่อว่า Xmax ตัวของ Yamaha 300ออกมาก็ Forza ก็ไม่น่าจะอยู่เฉยนะครับถ้าเผื่อรอได้ก็รอนะครับก็ต้องบอกว่าอยากให้รอสัก2เดือนได้ไหมอย่าเพิ่งรีบเนาะอีก2เดือนน่าจะมีข่าวคราวที่มันออกมาเกี่ยวกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพราะนั้นขอให้รออีกประมาณ2เดือนครับนะ2เดือนอ่ะมีสายเข้าสวัสดีครับ คุณพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโทรมาคุยด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณเลยครับเคยโทรมาสัก2ครั้งแล้วที่ซื้อเดลเวลไปขับครับอ๋อโอเคโอเคอันนี้มีเรื่องมาคุยก็คือผมเห็นโฆษณาขายในพวกเว็บขายดีอะไรเงี้ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์มือ2ครับเขาบอกนำเข้า32เนี่ยหมายความว่านำเข้ามาทั้งคันใช่ไหมครับครับอย่างอันนี้มันเป็น BMW รุ่น K1300S อ๋อเป็นรถทัวริ่งเป็นทัวริ่งคล้ายๆฮายาบุสะหรือว่า ZX14 อะไรเงี้ยครับเห็นประกบอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วพวกราคาอะไรยังไงเรียบร้อยยังครับพี่อ๋อคือดูเฉยๆแล้วก็ปรึกษาคุยฮะครับหรือไม่ได้แน่นอะไรก็คือมีไปก็พอ32เขาก็ลงขายอยู่นานนะจากเกือบๆ 600,000 ตอนนี้ลงมาเหลือไม่ถึง 500,000 ละคือสงสัยตรงนี้มันเกี่ยวกับการที่เข้าเซอร์วิสอะไรหรือเปล่าฮะเพราะมันไม่ใช่รถศูนย์ใช่ไหมใช่ตรงนี้มันจะมีในเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่ว่ามันก็มีร้านนอกหลายร้านที่รับซ่อมอยู่แต่เราก็นะอย่างรถ BMW ชื่อชั้นหรือเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะสูงผมก็มันก็คงมีบางร้านที่เราเข้าไปซ่อมได้แต่เข้าศูนย์เนี่ยศูนย์ก็ไม่รับก็คือถ้าคนสนใจจะเล่นรถแบบเนี้ยก็ต้องศึกษากันว่ามีร้านที่รับทำร้านสั่งอะไรได้อะไรใช่ครับพี่ก็อย่างล่าสุดนะครับที่ผมเอารถของพี่โปรดิวเซอร์หมูกระทะไปครับก็คือเป็นดุ๊กนะดุ๊ก990นะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องไม่นิ่งนะครับแล้วก็สายแวกกั้มแตกไปจนถึงหัวเทียนที่หาซื้อยากมากต้องสั่งนำเข้าจากสิงคโปร์เราก็ต้องหาร้านที่แบบเพราะว่าเขาไปหลายร้านแล้วก็โดนฟันหัวแบะมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับจนก็ได้เจอก็เป็นร้านพวกกันครับก็ร้าน59ไบค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวอีกตัวนึงก็เป็นตัว R1200ต้องบอกว่ามันก็ยังสามารถเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าพี่สนใจจะเข้ามาเหรอจะซื้อจะซื้อใช่ไหมคือเขามีคนราคาขายอยู่แล้วเป็นในตัวเครื่อง4สู่พันสามที่ใช้เพลาอะฮะใช่ครับตอนนี้มันเหลือ500,000เท่าไหร่รถดีมากเลยผมลองแล้วผมชอบตั้งนานก่อนซื้อเดลเวลแล้วแต่ตัวนี้มันเห็นมาไมค์ก็ไม่เยอะไม่ถึง10,000ไอ้ไมค์นี่ผมก็ไม่ชัวร์หรอกนะจะกงจะกอใช่ไหมมาโทรมาคุยครับเพราะว่าโอ้โหเขาก็ลงนานเดี๋ยวไม่มีใครสนใจซื้ออะไรเงี้ยจนราคาลงมาอีกเกือบแสนอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าลงไปนานแล้วล่ะนะครับใช่ใช่ก็เลยโทรปรึกษาว่าเอ๊ะมันสาเหตุมันอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือสาเหตุมันก็อย่างละพี่ข้อดีของเขาก็คือข้อดีของรถที่พี่เจอก็คือเป็นรถที่มีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยิ่งแบบถูกกว่าท้องตลาดมือสองด้วยนะฮะและอีกข้อนึงก็คือสามารถจดทะเบียนได้เพราะเข้ามาเป็นแบบ32ถูกไหมฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพี่ไม่สามารถที่จะเข้าศูนย์ของเขาได้อย่างนี้ต้อง
้องดูร้านที่ใช่เซอร์วิสได้ใช่ครับอะไรหรือว่าจ้างเขาไปดูตอนเราจะซื้อรถอะไรนี้เลยนะก็ดีนะพี่อยู่แถวไหนครับพี่ทันอ๋อผมอยู่สมุทรปราการครับสมุทรปราการแล้วรถนี่คือยังไงรถเขาอยู่ที่ไหนต้องดูสภาพอะไรไงพี่ก็รถอยู่ในเหมือนกับเขาเป็นร้านขายบิ๊กไบค์เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะไม่ได้นานมากอยู่น่าจะแถวรามอินทราแค่นี้เองไปดูรถก่อนก็ได้พี่ไม่ซื้อไม่หายว่าอะไรน่าสนใจดีแต่ว่าก็โทรมาคุยครับก็เห็นเป็นข้อมูลว่าความรู้เผื่อใครอยากจะได้อยู่ที่ร้านนั้นพี่ทักลองนี่ดิลองเข้าไปที่ร้าน59เดี๋ยวเขาจะมีช่างระดับเทพอยู่คนนึงชื่อพี่เจี๊ยบครับลองจ้างเขาก็ได้59ที่เมื่อก่อนป่าเทพอายุสานี่เป็นตัวหลักเลยใช่ไหมฮะใช่นั่นแหละผมจำชื่อแกไม่ได้แกเป็นแบบแกนำแก๊งอายุสาเลยนั่นแหละครับประมาณนั้นป่าเทพตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่โคราชละไม่เหมือนท่าเรือนะท่าเรือมีร้านข้างนอกเยอะนะเยอะพี่ท่าเรือเยอะอยู่แต่พวกรถสปอร์ตพวกนี้มันใช่จะน้อยนะครับก็โทรมาคุยฮะเดี๋ยวจะเหงากันยินดีครับดีใจมากพี่โทรทุกวันก็ดีพี่ตลอดเหงาตามตลอดครับขอบคุณมากพี่ผมขอให้ข้อมูลดีๆมาให้พวกเราเรื่อยๆครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเข้ามาโทรคุยกันก็ดีพี่แก้เหงานะก็เป็นสายโฟนอินที่เข้ามานะฮะจากรายการสดนะครับพี่หนุ่มตอบมาแล้วพี่หนุ่มตอบว่าเมื่อไหร่รถสวัสดีครับเอาคุยเองกันอ๋ออันนี้คือพี่หนุ่มมาคุยกับพี่เปียวคุยเองขอบคุณมากคุณจะเพจผมจ้างงเลยมีเงินอยู่ 50,000 นะครับอยากหารถราคาแสนต้นๆดาวไหมดาวครึ่งราคาใช่ไหมใช้ในกทม.มีรุ่นไหนนำครับแสนต้นๆมันก็ตระกูล300ฮะแสนต้นๆจะเป็นประเภทไหนเดียบิ๊กสกูตเตอร์ก็ได้แสนห้าแสนหกนักเก็ตก็ได้นะนักเก็ตมาอยู่ประมาณ107ถึง108300นะสปอร์ตก็ยังได้ก็อยู่ในเวลานั้นนะครับเอาเป็นว่า300สไตล์ไหนแต่เน้นน่าจะเป็นพิกัด300ถ้าหลักถ้าเงินหลักแสนนะครับไม่เกิน 200,000 นี่ตัว300 cc มีให้เลือกทุกคาร์ททุกค่ายนะครับดูว่าชอบแบบไหนพี่นุ๊กโอเวอร์ไลท์ฮะสปอร์ตเนกงเนเก็ตน้องๆรออื้อน้องๆรออยู่ที่เมโกบาโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับนัดไว้แล้วด้วยผมเดี๋ยวเสียนัดไม่ได้FZ09 กับ Z800 ตัวไหนนั่นเดียวกันครับ FZ09 ก็คือ MT นี่แหละMT09 นี่แหละนะครับรหัสในประเทศไทย Z800 Kawasaki โอ้โหตัวไหนน่าเล่นถ้าเรื่องความดิบพอกันเลยต่างคนต่างไม่มีโหมด MT นี่เบากว่านะเบากว่าแน่นอน MT เบากว่ามาโหดใช่แต่ถ้าเดินลึกเดินยาวจุดสูงทวงที่ค่อนข้างจะนิ่งต้อง Z800 Z จะมีความนิ่งกว่า09นี่ฟัดเหมือนกันนะโอ้โหเข้าโค้งเดินคันเร่งนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับช่วงต้นช่วงกลางดีเพราะว่ารถมันเบาแต่ถ้าเดินกันยาวๆเนี่ยมันสู้4สูบไม่ได้นะครับอาจจะประมาณสักแต่หลัก2มันอาจจะโดนขยับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า4สูบมันจะมาลึกมาเนียนแล้วมาแบบยาวๆนะครับส่วน3สูบเนี่ยโอ้โหช่วงจังหวะยิงช่วงแรกเนี่ยนะครับมาโหดมาแรงมาเร็วนะครับแล้วก็ฟัดค่อนข้างจะฟัดด้วยเพราะตัวรถมันค่อนข้างจะเบาไงพอขับแซ่บ800น้ำหนักแต่ที่บอกว่าน้ำหนักบางทีอ่ะจุดด้อยอาจจะเป็นจุดเด่นใช่มันนิ่งไงเวลาที่ขี่เร็วจุดด้อยของน้ำหนักที่เราแบบหูลากจูงลำบากแต่เวลามันนิ่งเวลามันวิ่งเกิน200เนี่ยรถมันนิ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะนั้นจะให้เล่นเนี่ยต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าจะไปใช้งานสไตล์ตัวเองขี่รถสไตล์ไหนจะขี่รถแบบห้าวหรือขี่แบบสบายๆเดินกันยาวๆนะครับ4สูบกับ3สูบมันต่างกันนะยามาฮ่า SR ปี14ราคา 265,000 บาทน่าเล่นไหมคะมือหนึ่งเท่าไหร่ก็ลักเนี่ยราคาเนี่ย2,400 2,600 2,600การขับขี่ตัวนี้อะไรแพงไหมครับแต่เขาบอกว่าปี2014นะแต่ว่าเป็นมือสองถ้ามือสองยังราคาอย่างนี้ก็ถือว่าแรงนะ14 200,000 แรงแรงราคาแรงรถ400 200,000 นี่แรงครับถ้าเป็นมือสองนะแรงคนปี2014นี่ปี2017แล้วใช่แรงไปนี่เพิ่มไปหน่อยได้ตัวใหม่ใช่ได้ไปแดงเล่นตัวใหม่ดีกว่าถ้าเป็นราคานี้เล่นปีสองตัวนี้อะไรแพงไหมครับอะไรไม่แพงครับเพราะว่าตัวนี้ SR ได้ถูกกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นตำนานอยู่นานเป็นรถเกรย์รถหิ้วรถอะไรก็แล้วแต่
ยามาฮ่าได้กลับมาผลิตให้มันถูกกฎหมายถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จำหน่ายแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของอะไรออกมาซัพพอร์ตและเป็นรถของยามาฮ่าอะไรจะไม่แพงและที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวนักแข่งจะแตกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยใช่นะครับเพราะว่าเขามีสตาร์ทมือเข้ามาแล้วด้วยนะครับนะครับการตามนั้นนะครับมีใครเข้ามารอจ้าโอเคจ้าล้อแม็กมีโอน125ดุ้งสามารถดัดได้หรือเปล่าครับดุ้งยังไงอ่ะดุ้งขนาดไหนอ่ะมันดัดได้หมดอ่ะแต่ก็ไม่เหมือนเดิมดุ้งจนพับหรือว่าแค่ขอบบินขอบเด้งบางคันนี่ดุ้งเข้าไปเป็นพับเป็นสันเลยมันมีหลายอย่างครับคำว่าดุ้งหรือว่าแค่วิ่งแล้วแกว่งอย่างเดียวแต่ต่อให้ดุ้งยังไงดัดก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่นอกจากว่าขอบถ้าขอบบินอย่างเงี้ยถ้าตัวมันไม่เป็นไรนะแบบตกหลุมแล้วขอบแบะเงี้ยอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแตะอะไรนะฮะคุณไม้ในเพจยังไม่มายังไม่ขึ้นอันเนี้ยนะครับก็ต้องดูว่ามันดุ้งขนาดไหนมันดุ้งยังไงบ้างนะครับดุ้งขอบดุ้งทั้งตัวหรือว่าตกแล้วมันแบะไปเลยนะครับแต่ถ้ารีบกลับมาโอเคมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่มันก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับคือไม่ใช่รถแข่งที่แบบว่าบางทีแบบแค่สไลด์ตกไอตัวขอบขาวแดงเนี่ยปึ้งดุ้งเลยนะบางคนนี่คือว่าใช่บางทีดุ้งปุ๊บบางคนดุ้งถึงพับหรืออะไรเงี้ยเขาก็ผ่าเป่าขึ้นรูปใหม่แล้วมันก็จะศูนย์เซ็นเตอร์มันก็จะไม่ได้แล้วใช่ก็ต้องเอาไปถ่วงใหม่ใช่ก็ต้องเอาไปถ่วงใหม่นะครับถ่วงแต่ถ่วงนอกหรือถ่วงในอันนี้ก็แล้วแต่อยากทราบข้อดีข้อเสียของ ER6N ขอแบบละเอียดครับโอ้โห ER6N แบบละเอียดมันเลิกผลิตไปแล้วนะแต่ก็ยังมีอะไรอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่า ER6N เนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อผมก็10ปีแล้วนะเป็น10ปีแล้วก็ประมาณนั้นครับว่าเป็นการเริ่มต้นของบิ๊กไบค์คาวาเขาเมืองเป็นเจ้าแรกนะครับบิ๊กไบค์เจ้าแรกที่จดทะเบียนได้ถูกต้องใช่โอ้แล้วเครื่องยนต์เป็นการขับขี่ที่ค่อนข้างจะมารุนแรงนะตอนนั้นแค่600เสียงก็เพาะแล้วครับณยุคนั้นที่ออกมาครั้งแรกหูรุ่นรถโห2สูบ600 4 650 PC หูบิดพาดนะครับขี่สนุกตัวรถนั่งสบายเป็นสไตล์นักเก็ตเป็นรถที่ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในงานในเมืองทั้งออกเดินทริปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมว่าเป็นรถที่น้ำหนักไม่มากเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีนะครับแต่มันจะมีณจุดหนึ่งที่เคยมีปัญหาก็ในเรื่องของก้านนี่มันค่อนข้างจะดังของตัวแรกนะในยุคของตัวแรกเวอร์ชันแรกพอมาตัว2นี่เขามีการปรับเปลี่ยนละมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานอกจากก้านแล้วก็คู่เข้าเหวี่ยงเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการคอมเพนออกมาจากลูกค้าได้ให้เข้าไปศูนย์เนี่ยเขาก็จะเอากลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพอตัวเวอร์ชัน2เนี่ยแทบจะไม่มีทิติโอ้โหต้องบอกว่าเปลี่ยนไปนะฮะใช่แทบจะไม่มีทิติเลยการขับขี่และยอดขายก็ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าให้เล่นเนี่ย ER ของบอกว่าให้เดินไปเล่นเวอร์ชัน2ถ้าจะเล่นจริงๆนะอย่าไปเล่นเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เพราะตัวนั้นมันบางทีปัญหามันแก้ไม่จบใช่เวอร์ชัน2จะดีกว่าครับมันจะในเรื่องของการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยทำให้รถขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ดูแลเนี่ยมันก็ไม่แพงอย่างที่บอกว่าถึงจะนะครับปิดการผลิตไปแล้วไม่ขายแล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่เขายังรองรับอะไหล่ถึง15ปีเลยนะวันนั้นผู้บริหารทางคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับได้มาในรายการเรา นะครับแล้วก็ได้การันตีไปแล้วถึงแม้ว่าจะเอาตัว Z650 มาแทน ER หรือว่าเอาตัว Z900 มาแทน Z800 แล้วก็ตาม อะไรของตัวเก่ายังมีอยู่15ปีรองรับอ่ะตัวเล็กอย่างไอตัว Z125 นะฮะที่มาแทน KSR KSR ก็ยังมีอะไรยังมีอยู่เพราะยังมีขายยังมีการส่งออกไปอยู่ด้วยครับที่ญี่ปุ่นมันชอบอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรแนะนำว่าให้เล่นเป็นเวอร์ชัน2จะดีกว่าขอต้อนรับชัยวิชิตนิสกุลนะฮะ CK นักแข่งชื่อดังของเราพี่อิดสวัสดีครับพี่อิดนะทักทายกันมาได้นะอิดพี่อิดกดไลค์อย่าลืมไปกดไลค์ใน channel ด้วยนะเป็นแฟนของไรเดอร์กด channel ด้วยนะครับแนะนำครับทำเครื่องเวฟ 125i ปี06ล้อโตวิ่ง100อะไรอ่ะ100ยาวๆทนรถจะยาวทนก็ไม่ค่อยทำแต่ว่าก็มีบ้างเขาบอกอยากวิ่งร้อยนึงเหรอเพราะว่าคือถ้าใส่ล้อโตมันวิ่งไม่ถึงหรอกอ๋อแสดงว่ารถเดิมไปทำเครื่องใช่ก็เดิมคันแรกก็ไม่ต้องไรมากครับรถเราที่ทำมาเอาสเต็ปแรกก่อนง่ายสเต็ปแรกของผมง่ายๆก่อนผมสเต็ปแรกมันไม่ค่อยเอาพอโดดๆของผมแบบสเต็ปแรกผมเปลี่ยนแคมชาร์ปกับสปริงคัทเนี่ยแค่นี้ครับไล่สเตอร์ชุดนึงลากกันยาวๆสเตอร์เดิมทุกวันนี้สเตอร์เดิมอยู่เลยของผมใส่ลูกไม่เขาล้อโตมันต้องล้อโตมันต้องช่วยหน่อยถ้าล้อโตมันหนักอย่างนั้นมันก็ต้องเริ่มจากสเตอร์เดิมแหละก๊อฟใช่ไหมล่ะก็คือเริ่มต้นจากแคมไปสปริงคัทเพราะว่าถ้าใส่แคมอย่างเดียวขัดลื่นแน่นอนตัวร้อยห้าผ่าท่อไปท่ออีกตัวนึงผ่าท่อใส่เดินท่อปิเนียมต้องมันตัวสตรงสเตอร์แล้วค่อยไปไล่ระยะแล้วก็จะเอายาวแค่ไหนสำหรับวิ่งร้อยอะนะง่ายๆนะครับสเต็ปแรกก็ใช้งบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายแล้วก็ไปหาร้านที่มันมีความเชื่อถือนิดนึงนะครับในการปรับเปลี่ยนร้านพี่อ้นก็ได้อ่ะแนะนำหรืออยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็อยู่ที่ว่าชื่อเสียงของจังหวัดนั้นร้านไหนเขาดังก็ดีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับกล่องเจียพีกตัวเนี้ย900กว่าบาทนะติดกล่องเขาเต็บ2ป่ะใช่ก็ว่าไปประมาณนั้นก่อนนะครับเบรกละอ่ะช่วงนี้เบรกนะครับก็เดี๋ยวเบรกพักโฆษณาสักครู่นะครับกลับมาพบกันเราในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider